าหนองบัวลำพูติวเข้มทางปัญญาให้ผู้นำชุมชนดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวชในชุมชนแบบยั่งยืนรุ่นที่1ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำพูจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้นำชุมชนประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล PCU ผู้นำชุมชนตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจากทุกตำบลทุกอำเภอในจังหวัดหนองบัวลำพูรวมทั้งสิ้น336คนโดยแบ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการออกเป็น2รุ่นโดยในครั้งแรกนี้เป็นการประชุมในรุ่นที่1ประกอบด้วยตัวแทนจากอำเภอเมืองหนองบัวลำพูอำเภอโนนสังอำเภอนาวังโดยมีนายสุวิทย์จันทวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในการเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายอนุชาพัฒน์สถานปลัดจังหวัดหนองบัวลำพูนายแพทย์ประวิตรศรีบุญรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำพูดร.วุฒิพงศ์สิริสถิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูพันตำรวจเอกอัศดินสมศรีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำพูในอำเภอเมืองหนองบัวลำพูรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำพูและผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีนายสุวิทย์จันทวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญให้จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดต้นแบบสีขาวในการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดโดยใช้กระบวนการชุมชนเป็นฐานในการค้นหาชักชวนและร่วมดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดโดยการนำรูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานหรือ Community Based Treatment TBTX มาดำเนินการไปพร้อมกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและหมู่บ้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานเป็นการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดให้การบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องมีกระบวนการตั้งแต่การค้นหาคัดกรองบำบัดฟื้นฟูและติดตามดูแลช่วยเหลือทางสังคมรวมทั้งการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติดซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่หน่วยงานทุกภาคส่วนและชุมชนจะเข้ามาดำเนินการร่วมกันจังหวัดหนองบัวลำพูมีผู้ป่วยเข้ารับบริการด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดตั้งแต่ปี2563ถึงปี2565แยกเป็นปี2563จำนวน 3,927 คนปี2564จำนวน 3,547 คนปี2565จำนวน 3,614 คนโดยแยกเป็นผู้ป่วยด้านยาเสพติดจำนวน 1,134 คน1,040 คนและ 1,034 คนตามลำดับนอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ประกอบกับสถานการณ์ผู้ใช้สารเสพติดและผู้มีอาการทางจิตในจังหวัดหนองบัวลำพูมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่นายแพทย์ประวิตรศรีบุญรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวเพิ่มเติมว่าจากแนวทางและนโยบายดังกล่าวข้างต้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำพูได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวชในชุมชนแบบยั่งยืนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดในชุมชนให้ได้รับการติดตามดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมจนกว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลดละเลิกยาเสพติดได้และส่งคืนคนดีสู่สังคมนายแพทย์ประวิตรกล่าวถึงที่ไปที่มาในท้ายที่สุดผมย้ายมาเมื่อปีที่แล้วคุยกับผู้การเก่าผู้การเก่าบอกว่าชุดนาคาพิทักษ์ทำงานมากใครก็บอกใครจะถามผมว่าท่านรองครับท่านคิดว่าในกี่กรณีผมก็บอกว่าประมาณสักสิบมั้งสิบเต็มที่ก็ไม่เกิน15เดือนนึงอ่ะชุดนาคาพิทักษ์ไม่งามเดี๋ยวไปท่านบอกไม่ใช่ครับบางเดือนเนี่ยเกือบ60นะฮะเหนื่อยมากท่านบอกชุดผมเหนื่อยมากถ้ายังเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาผมก็บอกใช่ผมเห็นด้วยนะเพราะผู้ป่วยจิตเวชเนี่ย
ขามีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ถูกต้องและต้องได้รับยานะฮะอย่างสม่ำเสมอตอนนี้การดูแลที่ถูกต้องหรือวิธีเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณหมอดูแลแต่มันหมายถึงว่าคนที่ใกล้ชิดนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ผู้ดูแลในบ้านอย่างเดียวมันหมายถึงว่าชุมชนด้วยนะครับคนที่เกี่ยวข้องในชุมชนด้วยคืออสม.ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยต้องรู้ต้องเข้าใจเรื่องนี้ครับผมได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในที่ชิมยาเสพติดก่อนที่จะเกิดเหตุความรุนแรงที่ซ้ำไปว่ามันอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นได้นะครับจากคนที่มีการป่วยทางจิตเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาเริ่มมีข่าวในเรื่องของคนอีสานเราเนี่ยนะครับไปทำงานที่อื่นกลับบ้านมาปุ๊บคนในชุมชนไม่มีความรู้เรื่องจิตเวชเลยไม่รู้ไม่มีความต่างคนก็ต่างทำงานหากินไม่มีใครสนใจใครเขามาปุ๊บเพื่อนก็บอกนั่นหรอมีงานก็ไปดื่มเหล้ากันไปเฮฮาไปอะไรกันก็ไปกระตุ้นในเรื่องของอาการจิตเวชกลับมาบ้านโดนตำหนิโดนบูลลี่โดนดุด่าว่ากล่าวมันไม่มีความสุขมันรู้สึกมันไม่มีที่ไปเงินก็ไม่ดีตกงานด้วยมันก็ระเบิดนะครับเราวันระเบิดอีกอย่างนะฮะก็เกิดการแสดงออกที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้เรามานะฮะพบว่ามีผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยนะครับจากยาเสพติดเนี่ยถึง946คนในจำนวนนี้เนี่ยเรามีสถิติอยู่นะครับ 28% เสพพร้อมที่ทำร้ายตัวเองและทำร้ายคนอื่นในสมัยว่า900กว่าคนของเราเนี่ยมันจะมีอยู่260-270คนนะที่เราไม่ทราบเลยว่าเป็นใครเขาพร้อมที่จะทำร้ายญาติท่านเนี่ยพี่น้องท่านหรือตัวท่านเองนั่นแหละเด็กคนชราสตรีเพศอ่อนแอมีสิทธิ์โดนทำร้ายหมดที่ไม่ได้แสดงออกและอาจจะแฝงอยู่ในกลุ่มข้าราชการแฝงอยู่ในกลุ่มพนักงานลูกจ้างที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐนี่ก็เช่นกันก็ยังมีผมเชื่อว่ายังมีแต่ที่ห่วงที่สุดก็คือผู้ป่วยทางจิตเวชที่มีการใช้อาวุธด้วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจฝ่ายปกครองทหารดังนั้นเนี่ยผมง่ายขอให้ทางนายแพทย์สาธารณสุขท่านหมอโควิดเนี่ยนะได้เชิญคุณหมอทางด้านนี้นะครับมาบรรยายให้หัวหน้าศูนย์ราชการฟังนะครับเพื่อจะได้สังเกตลูกน้องตัวเองผู้ใต้บังคับบัญชาว่ามีอาการทางจิตหรือเปล่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาส่งสัญญาณบอกเราได้เราสังเกตได้ถ้าผู้บัญชามันไม่ใช่ความผิดของเขานะฮะมันเป็นอาการป่วยมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องดูแลในส่วนราชการที่มีการใช้อาวุธตรงนี้สำคัญมากแล้วเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ในโศกนาฏกรรมขึ้นมามันเป็นเรื่องใหญ่โคราชกลายเป็นเรื่องของหน่วยงานในวันที่มีอาวุธใช้อาวุธสงครามหนองบัวลำพูเราก็เช่นกันถ้าเรายังปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ผมว่าเราจะอยู่กันไม่สุขสบายแน่หนองบัวลำพูไม่ใช่เมืองแน่อยู่แน่นอนไม่ใช่เมืองแน่เสี้ยวแน่นอนจังหวัดไหนมีคนป่วยติดเวชเยอะมีคนติดยาเสพติดเยอะไม่ใช่เมืองแน่อยู่แน่เสี้ยวแน่นอนแล้วจังหวัดเรามีจังหวัดที่ยากจนด้วยอันดับ2ของประเทศที่ก็สะอาดดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่นะเมื่อมันเป็นอย่างนี้ผมก็ต้องหาวิธีนะฮะและปรึกษากับท่านหัวหน้าศูนย์ราชการนะครับเราโชคดีมีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่สนใจเรื่องนี้มากนะฮะเราโชคดีมีท่านรองผู้การหนิงนะครับท่านก็สนใจเรื่องนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการเราได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.จากเทศบาลก็ให้ความร่วมมือกันท่านนายอำเภอต่างๆก็มาทำในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อครอบครัวเนี่ยสถาบันครอบครัววันนี้มันแตกแยกที่อยู่มุดอยู่ใต้ดินเนี่ยที่เราเรียกว่าลงกับซ่อนๆเนี่ยดึงเขาขึ้นมาให้เขาไว้ใจภาครัฐว่าเรามาช่วยให้ชุมชนได้ช่วยกันคุ้มต่างๆได้ทำหน้าที่เต็มที่กำนันผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่เต็มที่ไม่ได้มาจับไม่ได้มาขึ้นแบ็คลิสต์แต่เอาลูกหลานเราออกมาเราจะช่วยกันบำบัดถามว่าใครบำบัดชุมชนครับชุมชนต้องบำบัด
ฐก็จะมาสนับสนุนแต่การจะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องไปให้ความรู้เขาเราก็ต้องไปให้กำลังใจเขาไปสนับสนุนเขาในกรณีของว่าส่วนในการที่เกี่ยวต้องรวมไปถึงชุมชนหมู่บ้านครับวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านทราบดีทั้งฝ่ายปกครองทางตำรวจนะท้องถิ่นก็ลงไปช่วงนี้ก็จะเริ่มลงไปมากขึ้นลงในพื้นที่นั่นแหละนะชุมชนก็เข้มแข็งครับเพราะสถาบันครอบครัววันนี้อ่อนแอมากมีปัญหาก็ต้องอาศัยชุมชนถ้าชุมชนเนี่ยต้านไว้ไม่อยู่แล้วก็คือจบนะมันล่มสลายนะครับการดูแลบ้านเมืองเนี่ยมันทำได้ยากนะถ้าถึงตอนนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันการใช้เทคโนโลยีการใช้นวัตกรรมนะครับก็ต้องมาเสริมอย่างการให้ยาอสมก็ต้องสร้างจะทำยังไงให้อสมกับผู้ดูแลเนี่ยทำงานติดตามกันได้มีระบบการเตือนนะฮะว่าถึงเวลาให้ยาแล้วผู้ดูแลก็ต้องให้ยาผู้ดูแลต้องมีความรู้พื้นฐานว่าคนที่บ้านเราเนี่ยมีการป่วยทางจิตเนี่ยจะผู้จัดการเขายังไงใช้คำพูดในเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่ไปกระตุ้นให้เกิดอาการรู้สึกว่าถูกกดดันตลอดเวลาถ้ามันกดดันทุกวันนี่มันก็พร้อมระเบิดแล้วมันก็จะเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมาถ้าเป็นคนรุ่นเก่ามีการจิตเวชผมสังเกตดูเขาภาพจำเขาเนี่ยแสดงออกเนี่ยคลั่นขึ้นมาเนี่ยผมเห็นก็อย่างนี้ก็ทำลายข้าวของนะทุบข้าวแกงโอ้สุดก็เผาบ้านนี่คือภาพจำเขาว่าความรุนแรงในสมองเขาคือเห็นอย่างนี้มาแล้วเขาก็ระบายออกแค่นั้นแต่ถ้าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ท่านสังเกตนะฮะถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่โตขึ้นมาแล้วเป็นหนุ่มเนี่ยวัยแรงงานตอนนี้เขาผ่านการเล่นเกมที่รุนแรงมาใช้อาวุธใช้มีดเขาเห็นเรื่องของการฆ่าการอะไรกันอยู่ในเกมในอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ที่เขาเล่นอยู่นะครับในมือถืออะไรก็แล้วแต่มันเล่นกันมาทุกวันมันชินนะเวลาถามเรื่องราวเขาผ่านความรุนแรงโดยที่เราควบคุมไม่ได้นี่เป็นเด็กเจเนอเรชันหนึ่งซึ่งเจเนอเรชันเหล่านี้ต้องพันธุ์ถนอมเขาบอกมานะฮะบางทีเขาก็ต้องมาทำงานกับภาครัฐมาทำงานในหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการจะต้องอบรมดูแลกันอย่างใกล้ชิดหน่อยนึงต้องให้คำปรึกษาเขาได้ไม่ฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเวลาขึ้นมาแล้วเสียดายบุคลากรที่เกิดขึ้นที่นาการเช่นกันใช้วิธีการฆ่าตัวตายนะฮะซึ่งไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องไม่เป็นคนหนุ่มเป็นเด็กรุ่นใหม่ร่ำเรียนมาก็ไม่ใช่น้อยนะครับก่อนจะได้ทำงานแต่ก็แปลกว่ามันเกิดอะไรที่หนองบัวลำพูอยู่เรื่อยๆก็ไม่วิเคราะห์ว่าโทษรุ่นเท่านี้นะมันเกิดจากนี่แหละสังคมนี่แหละสังคมแวดล้อมเรานี่แหละหน่วยงานราชการนี่แหละท้องถิ่นนี่แหละที่ดูแลกันไม่ดีนะก็ต้องให้ความรู้กันอย่างเงี้ยก็เลยต้องเชิญขึ้นมาวันนี้นะครับมาช่วยกันก็หวังจริงๆนะครับไอพรจากดอนก็ดีจากทางเรือนก็ดีนะครับท่านมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ก็อยากมาถ่ายทอดความรู้ให้กับท่านนะครับท่านเองก็ต้องไปถ่ายทอดต่อนะเอาความรู้ที่ท่านได้บอกคนรอบข้างบอกคนที่ทำงานด้วยนะครับเผยแพร่ความรู้นี้ออกไปคนไทยไม่ต้องยอมรับหรอกเรื่องของจิตเวชการเรียนโรงพยาบาลจิตเวชเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนผิดปกติซึ่งผมบอกแล้วมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่ที่ผิดปกติก็คือคนในหมู่บ้านเราเวลาไปเวลาข้างขึ้นมาทำไมส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วไม่ข้างทำไมเงียบทำไมโรงพยาบาลถ้าเอาอยู่เขาก็ให้ยาตัวเดียวกับที่เขาให้ยามาที่บ้านน่ะทานน่ะมันมีอะไรผิดปกติทำไมไปโรงพยาบาลอีกมันต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วใช่ไหมที่แน่ๆก็คือเราดูแลเขาไม่เป็นผู้ดูแลคนที่ให้ยาก็ให้บ้านไม่ให้บ้านนะการหลอกล่อการพูดคุยการชักจูงการให้กินยาให้ตามปกติพวกนี้มันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ต้องมีความรู้พื้นฐานจึงต้องมีการอบรมกันตรงนี้เองครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าความรู้ที่เราได้ไปเนี่ยนะครับจะทำให้
ูเรานะครับสงบขึ้นสุภัชรการแก้วสิงห์ภาพและข่าวสาวเก็บประเทศไทยรายงาน